สวัสดีครับหลายวันแล้วเหมือนกันนะครับที่แอดมินเนี่ยไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ในพม่ามุมอมองของแอดมินเกี่ยวกับเรื่องพม่าเป็นการมองในมุมกว้างนะครับตั้งแต่พื้นฐานที่มาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทําให้เราเนี่ยประเมินสถานการณ์ได้และสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นไปตามวงจรของอํานาจได้แหละครับของทัพพม่าตั้งรัฐบาลอันนี้อธิบายให้เข้าใจคือก่อนหน้านี้เป็นคณะรัฐประหารเข้ามายึดอํานาจมีอํานาจเต็มนะครับพอควบคุมสถานการณ์ได้ก็จะตั้งรัฐบาลบริหารชั่วคราวต่อจากนี้ก็จะตั้งคณะขึ้นนมมาารรรร่งรัฐธรร แล้วก็นําไปสู่การเลือกตั้งแน่นอนว่าในกฎหมายเนี่ยก็ต้องมีการรับรองการกระทําทุกกรณีที่ผ่านมาของคณะรัฐประหารนะครับว่าไม่มีความผิดใดๆอันนี้ขอย้าอีกครั้งว่าทุกกรณีนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยเราก็เคยเห็นกันบ่อยๆแล้วมันก็เป็นสูตรสําเร็จในการทํารัฐประหารทั่วโลกนั่นแหละครับการตั้งรัฐบาลของพอม่าก,ก็มีความน่าสนใจอันนี้ไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นนายกใครจะเป็นรัฐมนตรีหรือว่าใครจะเป็นอะไรแล้วแต่เอาที่สบายใจนะครับ แต่ว่าความน่าสนใจเนี่ยอยู่ที่การรับรองจากนานาชาติถึงแม้ว่าจะมีการประนามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนานาชาติก็ต้องยอมรับตามวิถีการเมืองระหว่างประเทศนะครับยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยพม่าต้องการบริหารสถานการณ์แบบฉุกเฉินและต้องการความช่วยเหลือจากนานาชาติรัฐบาลชุดนี้ก็จะเป็นรัฐบาลที่ติดต่อกับนานาชาติได้ในทางปฏิบัตินะครับแล้วก็มีความชอบธรรมอย่างหลีกเลี่ยงนี้ไม่ได้ และนานาชาติก็มีความจําเป็นที่ต้องติดต่อกับรัฐบาลพม่าชุดนี้เพราะว่าเป็นรัฐบาลที่มีอํานาจในการบริหารอันนี้พูดให้เข้าใจนะครับเพราะต่อไปเนี่ยอาจจะมีหลายประเทศที่เข้าไปติดต่อกับรัฐบาลพม่าชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามนะครับเราก็จะเพิ่งไปว่าว่าเข้าข้างทหารพม่าเพราะว่ามันมีความจําเป็นทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับถามว่าทําไมไม่ติดต่อกับรัฐบาลเงา N u g ยจีแล้วครับเพราะว่า NUG เนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ไม่มีอํานาจในการบริหารนะครับ สมมุติว่านานาชาติเนี่ยติดต่อรัฐบาลเงา N u g ยบริจาควัคซีน10ล้านโดส n u g ยจะกระจายวัคซีนอย่างไรนะครับจะส่งอย่างไรเก็บรักษาอย่างไรจัดไปให้ใครบ้างพอไม่ว่าจะเป็นภาชน,นะหรือว่าบุคลากรส่วนมากแล้วเป็นคนของกองทัพพมา่านะครับการต่อสู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ก็มีอย่างต่อเนื่องส่วนมากก็อยู่ในพื้นที่ไม่ได้เข้ามาในเขตของพมา่าแน่นอนว่าเป็นความหวังของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับอันนี้รวมถึงความหวังของผู้สังเกตการทั่วโลก กลุ่มที่หลายคนสนใจก็คือ r c s s หรือว่ารัชฉันต้นะครับกลุ่มนี้การต่อสู้นี่แปลกกว่ากลุ่มอื่นๆคือไม่ได้สู้กับพมา่าในแบบตรงๆแต่ว่าเป็นการสู้กับรัชฉันเหนือแล้วก็ประหลองอันนี้รวมถึงว่าด้วยนะครับและที่น่าสนใจคือจุดมุ่งหมายของ r c s s คือการกอบกู้รัชฉันซึ่งต่างจากกลุ่มอื่นที่มีพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรียกร้องการปกครองตนเองไม่ว่าจะเป็นรัฐกเกรียงรัฐขินรัฐชินรัฐยะไข่หรือว่ากลุ่มเล็กๆอย่างโกก้้งประหลงที่มีพื้นที่นะครับ ส่วนรัชชันใต้ก็มีพื้นที่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นตามแนวชายแดนที่พมา่านิตรึงไว้นะครับส่วนพื้นที่รัชชันใต้เข้าไปในรัชชานเหนือก็อยู่เป็นจุดๆไม่ได้ถือว่าเป็นพื้นที่ของรัชชันใต้นั่นคือความยากของรัชชันใต้เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆนะครับถ้าเทียบความต้องการของแต่ละกลุ่ม100%เเนี่ยกระเรียงกระชินยะไขชินอยู่ที่4 0ปรนะครับปลลองรัชชานเหนือโกอกั้งอยู่ที่ใต้กับเปอรู่ที่2%เทัาชันใต้กับไตแดงนี่อยู่ที่ทน,นสวนวงยองยนะับ อันนี้คือมองจากความต้องการตามนโยบายของแต่ละกลุ่มซึ่งมันต่างกัน การสู้รบของรัชาันใต้กับรัชฉานเหนือแอดมินก็ติดตามนะครับจากข่าวช่วงก่อนเนี่ยมีการปะทะกันโดยที่รัชานเหนือเข้าตีฐานเล็กๆของรัชาันใต้ที่อยู่กระจายในรัชฉานเหนือนั่นเองนะครับแม้ว่าจะมีข่าวว่าหานของรัชฉานเหนือนเนี่ยสูญเสียจํานวนมากแต่คําที่ใช้ในข่าวท้องถิ่นคือทหารรัชฉานเหนือไล่ล่ารัชฉันใต้นั่นก็แสดงว่าทหารรัชาันใต้ไม่ได้อยู่ในที่มั่นาเลยและครับตีความได้ว่าแตกจากฐานนั่นเองซึ่งมันก็น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่ารัชฉานใต้เสริมกําาลังเข้ แต่ถ้าเรามองจากความเป็นจริงแล้วนะครับการเสริมกําลังเข้าไปเนี่ยไม่ได้ง่ายด้วยระยะทางแล้วก็วิธีการเดินทางนะครับไม่สามารถใช้ยานพหาหนะได้และต่อให้เดินเท้าเข้าไปก็ใช้เวลาน,านานมากกว่าจะถึงและก็ไม่สามารถเดินเป็นแถวตามก้นการลุยๆเข้าไปได้นะครับเพราะว่าจะถูกสกัดระหว่างทาง ถ้าเข้าไปเนี่ยก็ต้องใช้การแทรกซึมซึ่งใช้เวลานี่นานมากนะครับอีกอย่างเข้าไปก็ต้องเอายุธทธปกรณ์นี้ไปด้วยมันก็ยากเข้าไปอีกถ้าสมมุติว่าเสริมกําลังเข้าไปได้ต้องใช้เวลาเร็วสุดนี่ถึง1เดือนนะครับระหว่างนั้นทหารรัชันใต้ที่อยู่ในเมืองจอกแม่แล้วก็สีป้อจะต้านได้นานแค่ไหนแล้วครับเพราะว่ากระสุนก็ต้องหมดไปเรื่อยๆส่วนฝ่ายตรงข้ามส่งกําลังปรับแผนได้เต็มที่แอดมินก็ติดตามข่าวเอาจะช่วยอยู่นะครับแต่ว่าข่าวการสู้รบในรัชฉันเนอเริ่มหายไปเอาจริงก็ใจหายกับสถานะ การของรัชชันใต้นะครับเพราะถ้ารัชชันใต้ได้เปรียบหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีเนี่ยไม่มีทางที่ข่าวจากคนรัชชันใต้จะเงียบไปแบบนี้นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตจากแอดมินเท่านั้นนะครับอาจจะเนื่องด้วยสถานการณ์โลกระบาดอาจจะทําให้การพัฒนาเบาลงอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ แอดมินก็สังเกตจากการรายงานข่าวเพราะว่าเรานี่อยู่ไกลเหตุการณ์นะครับสังเกตได้ว่าการรายงานข่าวของสื่อท้องถิ่นจะออกอาการคับแค้นใจนี่มากขึ้นจะมีการด่าทอตัดพพอ,อนี่มากขึ้นไม่มีรายงานสถานการณ์มากนักเหมือนตอนแรกๆนะครับมีการตัดพพอไปถึงอังกฤษว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องราวในพมา่าซึ่งในมุมมองของแอดมินมองว่าแปลกมากนะครับในทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยการเรื้อฝอยเรื่องราวไปไกลขนาดนั้นก็เพื่อหาคนรับผิดชอบมันก็แสดงว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันฝ่ายตัวเองไม่สู้ดีมากนักนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่อังกฤษเข้ามารัฐฉานก็ยังไม่เป็นรัฐฉานนะครับอยู่กันเป็นเมืองอยู่ภายใต้พม่าที่ซ้ําพออังกฤษเข้ามาแบ่งเป็นรัฐฉานรัฐฉานได้ประโยชน์จากอังกฤษที่มากที่สุดนะครับเป็นรัฐอารักขารัฐฉานนี่ไม่ใช่อนาณิคมนะครับและทําให้ไทยใหญ่เนี่ยมีบทบาททางการเมืองในพมา่า อีกเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือมีข่าวว่า K n l a ของกะเหลียงเนี่ยประกาศร่วมมือกับ r c s s ราชันใต้ต่อต้านกับพมา่าแน่นอนว่าทั้งสองกลุ่มมีกําลังค่อนข้างเยอะหลายคนก็ยินดีหากจะร่วมมือกันนะครับหลายคนีคิดไปไกลถึงขั้นว่าจะรวมตัวกันชุบมอข้าวเข้าตีในปีดอแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสกลุ่มนี้ก็เป็นแกนนําในการเรียกร้องการปกครองตนเองจากพม่าอยู่แล้วในกลุ่มที่ลงนาม NCA กับพม่านะครับการประกาศร่วมมือกันก็น่าจะเป็นการต่อสู้ทางการเมืองมากกว่า กว่าการใช้กําลังเพราะว่าสถานะสองกลุ่มนี้ต่างกันนะครับรัฐเกรียงเป็นรัฐมีกําลังและกําลังในรัฐเกลียงก็มีแนวทางต่าง,งกันกับมุมมองการใช้กําลังส่วนรัชฉานใต้มีพื้นที่แต่ก็ไม่เป็นรัฐนะครับและในรัชฉาเนี่ยซับซ้อนกว่ารัฐเกรียงนี่มากเพราะฉะนั้นการใช้กําลังนอกพื้นที่เกิดขึ้นได้ยากสมมุติว่ารัชฉานใต้ส่งกําลังช่วยเกรียงรบกับพม่า,มาจนชนะแล้วก็ปกครองตนเองได้เกลียงก็ต้องส่งกําลังไปกอบกู้รัชฉาเลยครับนี่งานช้างเลยนะครับทีนี้ สรุปแล้วนะครับได้มีคุ้มเสียในความเป็นจริงหลายคนอาจจะมองว่าแอดมินเนี่ยขัดใจจังเลยไม่ให้กําลังใจกันเลยเข้าข้างทหารพมา่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับแอดมินมองแบบสงครามยุคใหม่ก็เลยพยายามเสนอมุมมองก็เพื่อฉุดอารมณ์ของผู้ฟังไว้นะครับการใช้กําลังในขณะที่เสียเปรียบไม่ใช่เรื่องดีรังแต่จะสูญเสียเปล่าๆถ้าเป็นสมัยโบราณก็เข้าใจได้นะครับแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องรอบคอบจะย,ยุให้สู้อย่างเดียวนี้ไม่ได้ต้องใช้การเมืองระดับประเทศที่เข้าช่วยด้วยนะครับซึ่งเอาจริงตอนนี้ทหารพม่าก,ก็ไม่ ได้เปรียบมากมายเหมือนสมัยก่อนถูกกดดันมากมายจากนานาชาตินะครับการผ่อนคลายกับชาติพันธุ์ในอนาคตอาจจะเพิ่มขึ้นการเมืองมันก็เป็นแบบนี้แหละครับไม่มีใครชนะแบบเด็ดขาดขึ้นอยู่กับว่าจะแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างไรได้บ้างไม่ได้บ้างได้เพิ่มขึ้นก็ยังดีเรียกร้องกันไปนะครับแต่ว่าจะให้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตามความต้องการมันก็หายากยิ่งใช้กํลาลังกันก็เจ็บทั้งสองฝ่ายนะครับและคนที่เจ็บที่สุดก็คือประชาชน